ท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ตอนเวลาประมาณ9โมงเช้านะฮะมีเหตุการณ์ระทึกขวัญครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งฮะพลัดตกเรือไปที่คลองแสนแสบครับภาพเนี่ยนะฮะบริเวณท่าเรือวิจิตรศิลป์ครับคนที่ตกลงไปเนี่ยอายุ50ปีคุณรัชนีโอ้คลื่นแรงนะโอ้ก็เรือแล่นนะครับแล้วก็พลัดตกลงไปเพราะว่าแกก้าวขึ้นจากเรือนะมันมีคลื่นซัดมาพอดีนะครับทำให้แกพลัดตกลงไปแต่ว่าโอ้คนที่อยู่ประจำเรือครับคือพี่ปัญญาฮะแกอยู่ใกล้ตรงนั้นน่ะแกรีบกระโดดลงไปในน้ำเลยนะไปช่วยเหลือทันทีทันควันเลยนะครับแล้วก็มีพนักงานอีกคนหนึ่งฮะลงไปช่วยกันเนี่ยนะครับก็เลยช่วยคนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยขึ้นมาได้ครับคือแกจมน้ำลงไปเลยนะแต่ว่าจมไปไม่นานครับก็โผล่ขึ้นมาพนักงานก็พยุงตัวขึ้นมาบนโป๊ะเรือได้นะฮะช่วยกันเนี่ยครับก็ปลอดภัยโอ้โหเดชบุญนะคะเนี่ยจะก้าวขึ้นเรือก้าวขึ้นอะไรบางทีมันมีจังหวะที่คลื่นซัดอ่ะพอคลื่นซัดบางทีเรากะเท้าว่าจะวางตรงเนี้ย มันพลาดได้ไงตกลงไปพลุบอย่างนั้นน่ะเรือมันโยกเยกโยกเยกตามภาษาคนเคยตกเรือมาก่อนนะคะคุณกำพูเนี่ยเคยไปตกเรือที่ห้วยจระเข้มากตกมาแล้วนะคะดีว่าวันนั้นจระเข้หลับไม่งั้นโดนกินไปแล้วคือเขาคิดว่าขาเขายาวอะค่ะคิดว่าตัวเองสูง180แล้วเขาก้าวจากเรือเพื่อที่จะขึ้นฝั่งก้าวขาขวาแต่ขาซ้ายอยู่หัวเรือขาซ้ายก็ถีบเรือออกไปค่ะขาขวาเส้นสูงแค่165นะคะแหมพรรณนาซะคุณทำไมไม่เอาภาพมาให้ดูเลยล่ะก็คนยังพรรณนาให้เห็นภาพไงทีนี้ขาก็ไม่ได้ลงพื้นค่ะหัวทิ่มตีลังกาลงไปเลยโอ้ยดูไม่เจิดเลยฮะน้ำตื้นแค่จอกเชื่อไหมคะน้ำแค่นี้ค่ะสามารถจมลงไปทั้งตัวเฮ้ยลึกกว่านั้นน้ำนี่ถึงเอวนี่ไม่ถึงน้ำมันแบบติ่มตะลิ่งอะแค่นี้แต่เขาแข็งไงวันหลังถ้าตกเรือนะผมจะไม่ช่วยเลยคนเนี้ยไปค้นหาใน YouTube มีคลิปเขาอยู่คุณตกเรือคุณขึ้นมาได้พกห่วงยางไปโอ้อ้าว